วัดเขาบรรจบอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีติดภูเขาและแม่น้ำความสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้นะฮะเรามาที่วัดเขาบรรจบนะฮะก็เป็นวัดหนึ่งที่สวยงามเนาะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะฮะอันนี้เรากำลังเดินขึ้นวัดนะฮะก็สามารถจอดรถไว้ข้างล่างหรือจะขับรถขึ้นไปจอดที่ลานวัดข้างบนก็ได้นะฮะแต่เราจะเดินขึ้นไปเพื่อดูบรรยากาศเนาะในบริเวณวัดนะฮะนี่ก็มีความร่มรื่นนะฮะเป็นวัดเก่าแก่เนาะก็คือตามประวัติแล้วก็คือสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523นะฮะโดยเป็นกลุ่มชาวบ้านทุ่งเพที่มาทำสวนมาจับจองพื้นที่นั่นเองนะฮะก็มีการสร้างวัดแห่งนี้นะฮะแต่เมื่อปีพ.ศ. 2527ก็มีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนะฮะเป็นมหาลัยสงฆ์นั่นเองนะฮะก็ได้นำพระสงฆ์มาศึกษาอบรมภาคปฏิบัตินะฮะก็ทำมาตั้งแต่27จนถึงณปัจจุบันนี้เลยนะฮะก็คือจะนำมาปฏิบัติธรรมทุกปีนะฮะเพราะวัดแห่งนี้มีความเงียบสงบแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงนะฮะซึ่งวัดเป็น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสอยดาวนะฮะที่บรรจบกับเทือกเขาพิษกูฏนะครับด้านข้างของวัดมีสะพานแขวนเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมแล้วฮะแล้วก็มีแม่น้ำลำธารแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ที่ลอดประตูสวรรค์นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะฮะในอุโบสถนะฮะก็จะเป็นไม้เนาะแล้วก็มีพระพุทธรูปรูปองค์ใหญ่นะฮะจำลองพระพุทธชินราชนะฮะก็มีความสวยงามแล้วก็ต้นเสาก็แกะด้วยลวดลายไทยเนาะประดิษฐ์ประดับด้วยสีเหลืองทองนะฮะซึ่งทำให้สวยงามมากนะฮะThank you.
ยะเลตามเขาบอกว่าเดินได้ครั้งละ20คนต้องเขียนป้ายไว้เดี๋ยวให้ยะเลถ่ายก่อนเดี๋ยวฉันจะเดินไปถ่ายทางนู้นยะเลผู้เดียวกับ19คนล่ะเป็นสะพานแขวนนะคะที่ทางวัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นการข้ามการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะก็จะเรียกว่าสะพานข้ามโภมสงสารนะฮะก็เป็นสะพานทอดยาวข้ามลำธารนะฮะซึ่งฝั่งตรงข้ามที่เราจะพาไปอยู่ด้านหน้านะฮะที่เราพาไปชมก็จะเป็นเขาพิชกูฏนะฮะซึ่งณจุดของวัดอยู่ก็คือเป็นเขาสอยดาวนะฮะเขาพิชกูฏก็คือเป็นเขาที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะอย่างที่เรารู้ก็คือมากราบไหว้สักการะบูชารอยพระพุทธบาทนั่นเองการประเพณีขึ้นเขาพิชกูฏนะฮะแล้วก็โดยรอบก็จะเห็นว่าเป็นที่เดินกรรมฐานของพระสงฆ์นะฮะก็จะเป็นร่องทางเอ้ยเป็นช่องทางเดินที่ค่อนข้างจะสะอาดนะฮะก็จะไอเนี้ยเป็นทางเดินแคบๆนะฮะก็ดูต้นไม้รกนิดนึงนะฮะแต่เพียงแต่ว่าช่องทางเดินก็คือสะอาดซึ่งถือว่าวัดเขาบรรจบเนี้ยมีให้เราเห็นก็มาศึกษานะฮะมาเรียนรู้แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะพาท่านไปลอดประตูพญาไม้มงคลเนาะหรือว่าต้นสมพงนะฮะก็มีอายุกว่า100ปีนะฮะก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถลอดใต้ต้นไม้ได้ก็ถือว่ามีความสมพงที่จะขอสิ่งใดก็จะมุ่งมั่นปรารถนานะฮะตามความเชื่อเนาะเนี่ยครับต้นไม้ใหญ่มากแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากครับที่วัดครับแล้วเราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งนะก็คือเป็นต้นพระเจ้า5พระองค์นะฮะครับแล้วเราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูต้นไม้ขนาดใหญ่อีกต้นหนึ่งนะก็คือเป็นต้นพระเจ้า5พระองค์นะฮะต้นไม้นี้ก็คือเป็นความเชื่อของคนไทยนะฮะที่เรียกว่าพระเจ้า5พระองค์เพราะว่าลูกของ
ลูกของต้นไม้เนี่ยห้าพระองค์นี่ก็คือมีรูปเขาเรียกว่ามีรูปเหมือนพระพุทธรูปเนาะห้าองค์นะฮะที่อยู่บนลูกไม้นะฮะซึ่งก็เป็นความเชื่อของคนไทยเรานะฮะก็จะนำมาทำเป็นเครื่องรางของขลังนะฮะแล้วก็มีคำกล่าวบูชาว่านะโมพุทธายะนะฮะซึ่งตามทงพื้นนั่นแหละมันติดไว้ตามทงพื้นเลยอุดมสมบูรณ์คักเลยเป็นป่าเนาะต้นไม้ใหญ่ต้นไม้นี้ก็คือเป็นความเชื่อของคนไทยนะฮะที่เรียกว่าพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นของขลังที่ให้พุทธคุณโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะฮะแล้วก็ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีโชคลาภและทรัพย์อุดมสมบูรณ์เสริมสิริมงคลนะฮะขจัดความชั่วร้ายต่างๆทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายบางคนก็นำไปเข้าพิธีปลุกเสกเพิ่มอิทธิฤทธิ์ในการอยู่ยงคงกระพันเป็นต้นไม้ที่เขาตั้งชื่อเองหรือว่ามันติดต้นไม้เขาต่างมาจากโบราณเนี่ยเพราะว่าไงมันมีอันไหนหาจุดซึ่งเขาไปทำเป็นเครื่องรางใช่ไหมคนโบราณเขาไปเฮ็ดเป็นของโบราณครับของขังนี่ดิคุ้มหนุนย้ายซึ่งถือว่าวัดเขาบรรจบเนี้ยมีให้เราเห็นก็มาศึกษานะฮะมาเรียนรู้แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีการหนึ่งนะฮะเราสู่กันฟังวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ